ังไปยังไงหน้าก็ฟังเอาไปยังไงนี่ฟังแค่หนูการกระทำผิดครับรายละเอียดที่ไปทำลายป้ายก็สืบเนื่องจากว่าทางแฟนสาวของผู้กระทำผิดเนี่ยทำงานให้กับผู้สมัครนะครับแล้วก็ในวันวาเลนไทน์เนี่ยซึ่งเป็นประเพณีที่ทางฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากนะครับแล้ววันนั้นก็มีการนัดกับแฟนและปรากฏว่าแฟนก็ไปทำงานให้พักนะครับก็เลยไม่ได้ติดต่อกันจนไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็โกรธนะครับแล้วก็ตัวผู้กระทำผิดเนี่ยก็ทราบว่าแฟนเนี่ยไปทำงานให้กับผู้สมัครคุณฉลองนะครับก็เลยโกรธก็เลยกินเหล้าเมาแล้วก็ขาดสติไปทำลายป้ายเน้นไปที่ป้ายของท่านฉลองเลยนะครับก็ตามที่เราเห็นนะครับประมาณ8ป้ายนะครับแล้วก็แต่ละป้ายเนี่ยก็เสียหายเยอะนะครับครับสาเหตุก็มีแค่นี้ครับไม่มีเรื่องของการเมืองหรือเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็เป็นการทำให้เสียทรัพย์นะครับเพราะนั้นทางเราก็ดำเนินคดีเรื่องของทำให้เสียทรัพย์นะครับซึ่งเป็นความผิดยอมความได้นะอันนี้เป็นเรื่องของทางคุณฉลองอีกทีนึงที่จะตัดสินใจยังไงนะครับเขาไปมีความรักกับเด็กที่สำนักงานเด็กสำนักงานคนนี้เนี่ยเป็นคนสนิทก็คือเป็นคนของลูกของคนที่ดำเนินการในการหาเสียงให้ผมนะครับก็คือเป็นคนขับรถในตำบลหนองกรุงและพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่สำนักงานเคยทำงานร่วมกันตั้งแต่เด็กคนนี้ยังไม่เกิดกับแฟนของผมที่อยู่ปฏิรูปที่ดินนะครับเขาก็คงจะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ทางผมเนี่ยได้นัดกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีงานอยู่ที่อำเภอนะครับวันที่14เขาจัดงานของอำเภอกันนะครับก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาผมก็พาเด็ก 2-3 คนก็คือคนนี้ด้วยนะครับที่แฟนเขานี่มาด้วยเขานัดกันผมก็ไม่รู้ว่าเขานัดกันหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกันนะครับกินข้าวก็กลับประมาณ3ยังไม่ถึง4ทุ่มเราก็กลับนะครับแต่เขาติดต่อกันยังไงผมก็ไม่ทราบเขาก็คงเกิดความหึงหวงแล้วก็น้อยใจนะครับที่เขาไม่ได้ยื้อกันในวันนั้นเพราะเด็กมาทำงานให้ผมอยู่นะครับก็เลยอาจจะหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีอารมณ์กินเหล้าหนักเห็นว่ากินเหล้าเมาขาดสติก็ไปทำลายป้ายนะครับตอนแรกผมก็ตกใจว่านี่มันเป็นการเมืองหรือไม่พอไม่ใช่ทางการเมืองเป็นความเข้าใจผิดนะครับผมก็ถือว่าเขามาอยู่ในเมืองไทยนะครับมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คงจะให้อภัยเขาในความสิ่งที่เขาทำไปโดยไม่ข
ขาดความยั่งยืนนะครับก็คงจะให้อภัยเขาครับและคิดว่าจะให้เขาสองคนเนี่ยสมหวังกันนะฮะI want to apologize to Mr. Shalom what I do, and I know I make wrong. I know it's not good what I make. So sorry, Mr. Shalom, again, sorry. I wish you win this election. Okay. แม่นครับผมว่าจะได้สิไปโชว์ฝีมือมั้ยมันสิสู้บ่ดีได้บ่หมู่หวัดพวกนี้ปุ๊บหมดเลยทุกคนครับอยู่ก็ได้ครับมันจะมาได้ครับพี่นี่ว่าอืมอยู่ไปแค่เบอร์เดียวทุกอย่างนั่น